สดใสและได้ความรู้กับ Awaken สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Awaken ค่ะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่25ธันวาคม2557 Merry Christmas กันวันนี้ Merry Christmas วันนี้เป็นวันคริสต์มาสจริงๆเมื่อวานนี้วันเป็นวัน Christmas Eve ก็เรียกเป็นวันประกาศข่าวดีนะก็ Joy to the World the Lord ค่ะ Come to the World นะคะทีมงานขึ้น SMS ให้ด้วยนะคะจะได้พูดคุยกับพี่น้องผ่านทางหน้าจอกันทาง4689988นะคะส่งข้อความกันมารวมถึงข้อความผ่านทางสาวลูกครึ่งประจำรายการของเราที่พอดี02-934-9191แล้วก็02-934-9063พูดได้ทุกภาษาเน้นกี่เส้นใต้จะลาวจะเหนือน่าจะเขมรพม่าได้หรือคะภาคใต้อธิบายว่าได้หมดอีสานอธิบายอยู่นะอ๋อค่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นโอ้โหภาษาอาเซียนภาษายุโรปหรือภาษาอะไรเนี่ยใช่ไหมก็เราพูดไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดที่พูดภาษาลาวมีนะเราจะมีแฟนคลับเราจากประเทศลาวเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยผ่านทางรายการเราเป็นประจำแต่ภาษาหนึ่งพูดได้ทั่วโลกแล้วเท่าเข้าใจเหมือนกันเลยภาษารักว้ายเจงเขาบอกภาษารักนี่เป็นบาร์ดี้แลงกูชหรือเป็นอะไรก็คือเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเจงแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดรักปล่อยมากไม่ต้องคว้างกล้วยใส่ปล่อยนะคะค่ะคือไม่คือเมื่อวานได้ข่าวใครแล้วคว้างเปลือกกล้วยใส่ใครพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฉันกำลังเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านมีวิธีการในการทักทายผู้สื่อข่าวเยอะดีนะคะส่งอะไรนะเขาโยนมาม่าเพราะว่าเห็นว่าราคาตกก็เลยโยนมาม่าใส่ผู้สื่อข่าวบ้างคือมันเหมือนไม่มีราคาเนาะโยนปั๊บเปิดกล้วยป้าวันละไปดูกันเลยดีกว่าดีอ่ะไปดูคลิปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะสารพัดโยนทั้งมาม่าทั้งเปลือกกล้วยหยอกล้อนักข่าวบอกว่าอารมณ์ดีได้แกล้งคนไปดูกันดีกว่าค่ะค่ะน้องแบบนี้เลยครับอันนี้หวานอยู่แล้วนะผมไปผมก็หวานครับ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 สาววาสนานาน่วมนางนักข่าวสายถ่ายชื่อดังเล่าให้กับแฟนคลับฟังบอกว่าวันนี้นั่งข่าวช่างภาพได้ของที่ระลึกจากบิ๊กตู่ทั่วหน้าโดยเฉพาะมาม่าปลากระป๋องลูกบาสและกล้วยแต่ไม่ได้มาแบบคว้างใส่นะนี่คือกล้วยหอมนายกรัฐมนตรีนะก็ไปในงานสินค้าราคาถูกที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าอารมณ์ที่ดีเดินชมแล้วก็ชิมทุกอย่างมาเจอมาม่าก็คว้างมาม่าใส่อันนั้นนับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันเดาแต่ต่อมาโยนปลากระป๋องค่ะถัดมาเป็นลูกบาสช่างภาพทั้งรับทั้งหลบกันวุ่นวายก่อนจบท้ายด้วยการทานกล้วยหอมแล้วก็โยนใส่ช่างภาพแล้วก็นักข่าวพร้อมกับยิ้มบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีมาเพราะมาดูสินค้าไทยของคนไทยอารมณ์ดีได้แกล้งคนฮ่าฮ่าฮ่าพี่ตู่ก็เดินไปดีนะก็คว้างแบบรับได้ถ้าคว้างแบบเต็มแรงเอาอย่างเงี้ยงานเนี้ยมีหัวโหนนะคะซึ่งก็มีทางด้านสื่อมวลชนหลายสื่อนะคะมีการถ่ายภาพออกมาก็ไม่ว่าจะเป็นมติชนแล้วก็ไทยรัฐด้วยมีการเก็บภาพช็อตที่ท่านผู้นำนะคะกำลังหยอกล้อมนักข่าวคือไปกันทุกสื่อเมื่อวานเนี่ยไปกันทุกสื่อเลยว่าการหยอกล้อด้วยการโยนกล้วยใส่นี่ถ้าท่านไม่เอาทุเรียนนะคือถ้าปกติกินทุเรียนอยู่แล้วคว้างเปลือกทุเรียนใส่เนี่ยนี่แหละอันนั้นแนวละครโดนเล่าแล้วคุณอันนั้นน่ะบอกว่าระวังนะระวังเจอทุเรียนนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ตีจากสัญลักษณ์ที่ท่านโยนอย่างนี้ยังไงครับมาม่าด้วยไม่ต้องตีสัญลักษณ์ของน้องคือสรุปแล้วคือแกไม่รู้จะทักทายผู้สื่อข่าวยังไงคือแม่เขาไปเจอเจยูนะแล้วไปกินข้าวเจยูนะเมื่อวานนี้ไปทำเนียบรัฐบาลก็ไปนั่งกินเขาเรียกว่าระดับผู้นำสองผู้นำมาเจอกันผู้นำก็คือเป็นนายกอีกท่านนึงก็เป็นผู้สื่อข่าวที่แบบว่าอาวุโสที่ใครก็นับถือต้องรู้จักนะคะเสร็จแล้วมานั่งเจอคุยกันวันนี้คุยดีฮะบอกว่าผมเนี่ยเคารพเจยุในฐานะเป็นภรรยาของรุ่นพี่ทำไมก่อนหน้านี้ไม่ใช่อย่างเนี้ยไม่ใช่อ่ะคือกำลังมีคนเนี่ยเขาก็ไปบอกว่ามันเหมือนกับเป็นอะไรนะเป็นจังหวะเวลาที่เหมือนบิ๊กตู่เองเนี่ยคือพยายามที่จะทำให้บรรยากาศของตัวเขาเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งข่าวกับสื่อเนี่ยมันดีขึ้นก็ถือใช้โอกาสนี้แหละในเทศกาลแล้วก็นำสู่เข้าสู่ปีหน้าปีใหม่ก็ว่ากันใหม่นะที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าแกเจอคำถามหลายคำถามนะที่ผ่านมาที่ท่านยอมขำว่าคือท่านก็ยิ้มแบบไม่ค่อยจะเต็มยิ้มเท่าไหร่นะแต่ว่าเวลาหยอกนักข่าวคือเอา
ปลือกกล้วยโยนใส่ดิที่ฉันเมื่อวานไม่ก่อนก็ใส่ไม่เข้าใจอ่ะคืออารมณ์ดีเป็นพิเศษนะเมื่อวานก็ดีนะช่วงนี้เป็นหน้ากล้วยฮะจะมีกล้วยหอมกล้วยหักมุกนะกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางมาเยอะคือพักนี้ท่านจะอยู่กับการกินกล้วยคือหวังว่าอะไรจะมันจะกล้วยไปหรือเปล่าอันนี้เขาอะไรกล้วยอะไรที่ยากๆก็จะกล้วยจะได้กล้วยกล้วยไปพวกนี้ที่ไม่ใช่หน้าทุเรียนนะคะถ้าเป็นหน้าทุเรียนเนี่ยแย่อะไรนี่หน้าทุเรียนแต่ว่าสิ่งที่กลับมาสังเกตดูคือถุงมาม่าแล้วก็ประกอบกับราคาสินค้าเนี่ยมันจะไปแย่ไงแล้วทิ้งแบบเจ้าของมาม่าเนี่ยสหพัฒน์เนี่ยต้องแอบเจ็บกระดองใจเหมือนกันนะส่งสัญญาณอะไรไปถึงสหพัฒน์หรือเปล่าตกต่ำสุดในรอบ42ปีเลยเรื่องของมาม่านะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยก็มีการเลี้ยงฉลองผู้สื่อข่าวนะที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยแล้วก็เห็นพูดหลายประเด็นที่น่าสนใจแต่ว่าประเด็นนึงเนี่ยมีการขออโหสิกรรมด้วยกับนักข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะพี่คือกรณีนะคะค่ะปกติเวลาจะขออโหสิกรรมนี่ต้องมีคนตายไปแล้วแล้วก็บอกว่ายังไงก็ขออโหสิกรรมต่อกันอะไรเงี้ยจริงๆมันอย่างนั้นจริงแต่ทำไมท่านมาขอเร็วจังใช่ไม่รู้เหมือนกันท่านก็บอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะบางทีหนักนิดเบาหน่อยก่อนหน้านี้เนี่ยในการตอบคำถามหรือว่าโมโหเนี่ยยังไงขออโหสิกรรมแล้วก็ตั้งต้นปีหน้าเอาใหม่แล้วก็แล้วกันท่านก็ไม่คือพูดใหม่ไม่รู้คือการที่ตู่เองก็ต้องเข้าใจว่าการแบบเป็นผู้นำมันก็ต้องเจอหลากหลายรูปแบบเพราะโดยที่ผ่านมาท่านเจอหลายอย่างแล้วคำถามแบบอวยกันก็มีคำถามแบบชงกันให้ตอบหรือตอบคำถามแบบวัดใจคำถามแบบท้าทายคำถามแบบท้าตายแล้วก็คำถามแบบท้าต่อยมันใช่ต่ออะไรกันพี่ไม่รู้มีท้าต่อยมีไหมท้าต่อท้าต่อท้าต่อต่ออะไรฉันพูดไม่ได้มันออกอากาศแล้วมันดูหยาบคายอะไรอะคะเอาไว้หลังไมค์นะกดกาวเลยเอาไว้หลังไมค์คุณต้องใส่สระกันเองหลังไมค์คุณต้องเดือดเคลียร์กับฉันนะคะเอามาพูดถึงข้อความผ่านทางข้อความที่พี่พันนี่ส่งมาแล้วกันนะคะมารีคริสต์มาส3สาวอย่าคิดมากเหมือนบางคนนะจากพระรามเดินดวงสายโป่งแดงค่ะสวัสดี3สาวมารีคริสต์มาสนะวันนี้ใส่ชุดแดงกันทั้งซอยเลยสวยงามมากมายจากพี่นกบ้านนาขอให้3สาวจงมีแต่ความสุขและพี่น้องทั่วประเทศมีความสุขใช้ธรรมะชนะอธรรมจากพี่ชอดินแดงค่ะเช่นกันหรือพี่ดินแดงอวยพรกลับไปด้วยนะนะคะมารีคริสต์มาสค่ะให้มีความสุขทุกท่านเลยอ่ะวันนี้ประชุมข่าวเด่นประเด็นร้อนกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรบ้างช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะสำหรับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องของกกต.กันบ้างดีกว่านะคะก่อนหน้านี้ค่ะก็ต้องบอกว่านายสมชัยศรีสุทธิยากรก็ออกมาพูดถึงเรื่องของคนที่จะต้องรับผิดชอบกรณีที่มีการจัดไปแล้วนะคะแล้วก็จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นโมฆะใครจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น 3,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าคุณสมชัยนั้นมีการพูดไว้หลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำลายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอาคารสถานที่รถยนต์รวมไปถึงความเสียหายจากค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยวงเงินสูงถึง 3,000 ล้านบาทจะหาผู้ที่มารับผิดชอบนะคะล่าสุดค่ะก็ต้องบอกว่ากกต.มาแล้วนั่งชวนฟินฟินกินส้มตำนะคะแล้วก็แบบกระจายกันไปเลยมีการโพสต์ข้อความค่ะจากนายสมชัยศรีสุทธิยากรอีกแล้วค่ะท่านต้องบอกแบบนี้นะคะว่าโดยมีการโพสต์แล้วก็เขียนข้อความนี้ว่ามีเป็นเข่งให้เหมาเรานั่งคิดถูกหรือผิดจิตตรองไม่หมองเศร้าจะขนมจีบฮะเก๋าซาลาเปาคงเสร็จเราเหมาเข่งเจ๊งทุกรายจะหลายเข่งหลายกระทงคงได้เห็นอย่าเพิ่งเค้นรีบถามความไม่สายนั่งฟินฟินกินติ่มซำไม่ช้ำใจมีคนจ่ายตังคืนแสนรื่นรมแหมออกมาเป็นกลอนอีกแล้วค่ะพี่ฉันนึกถึงไอ้นี่นึกถึงอะไรครับพี่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เขาโพสข้อความค่ะบอกพวกล้มการเลือกตั้งมีหนึ่งในนั้นมีเรื่องของการนั่งปิกนิกด้วยอ่ะมันเข้าข่ายหรือเปล่าอ่ะก็มีอะไรนะคนที่แบบว่าหนีความผิดไปบวชมีใครที่คุณชูวิทย์บอกว่าน่าจะต้องรับโทษในเรื่องของการล้มการเลือกตั้งแล้วหนึ่งในนั้นมีเรื่องของบรรดาพวกที่ชวนกันไปนั่งปิกนิกนั่นแหละอันต้องรับผิดชอบหรือเปล่าใช่ค่ะพี่แต่ว่าภาพใน Facebook ของท่านเนี่ยแหมรู้สึกว่าคราวนี้ยืนถ่ายคู่กับเข่งเป็นแบบว่าเป็นลังๆเลยนะเมาเข่งเมาเข่งเมาเข่งนะคะทุกครั้งเลยมักจะมีคำกลอนออกมาแบบนี้ถ้าเกิดพูดถึงคุณชูวิทย์แล้วเนี่ย
ตอนนั้นก็มีการโพสต์ Facebook ของคุณชูวิทย์ด้วยโดยบอกว่าผมเนี่ยเห็นหลายคนเนี่ยพูดถึงกกต.เนี่ยก็หลายครั้งแล้วแต่ว่าคุณชูวิทย์บอกแบบนี้เลยไอ้เรื่องของการสูญเสียงบประมาณไป 3,000 ล้านบาทแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็พูดง่ายๆเลยคนที่จะต้องรับผิดชอบนั่นก็คือกกต.อันนี้ทางด้านของคุณชูวิทย์นะคะที่มีการโพสต์ Facebook ก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านของคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะคะก็มีการพูดด้วยเหมือนกันบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยการที่เป็นโมฆะแบบนี้เนี่ยเวลามีการยุบสภาแล้วหน้าที่ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องเป็นหน้าที่ของกกต.กกต.ต้องรับผิดชอบสำหรับต้องบอกว่างบประมาณที่สูญเสียไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์ของคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลก่อนหน้านี้ด้วยไม่ยากนะการจะหาคนผิดอย่างเหมือนเด็กอ่ะเวลาเด็กล้มหกล้มสะดุดล้มเนี่ยมันจะมีผู้ปกครองเดินมาแล้วบอกว่าจะโทษใครถ้าเด็กล้มเองเด็กก็จะรู้ตัวว่าเด็กอ่ะล้มแต่เด็กบางคนน่ะไม่รู้เองว่าตัวเองทําล้มเนี่ยก็จะไปตีพื้นตามผู้ปกครองคอยบอกว่านี่แหละพื้นทําให้ล้มทําให้ลูกฉันล้มเหรอตีพื้นเสร็จปุ๊บลูกก็กลายเป็นรู้ว่าตัวเองอ่ะยังไงตัวเองก็ไม่ผิดก็ไปโทษสิ่งรอบข้างไปสะดุดอะไรก็แล้วแต่ก็บอกโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าดิฉันกำลังฝากถามไปยังสังคมณขณะเวลานี้ว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้คุณคิดว่าใครผิดอ่ะการล้มครั้งเนี้ยจะเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ถูกสอนมาแบบนี้หรือเปล่าค่ะคือไม่รู้จักผิดหรอกคือบางคนเขาก็มองว่าเหมือนแกหลุดกระแสไปนานหรือเปล่าช่วงนี้แล้วก็เห็นว่าเออนะแบบนั่งกินเงินเดือนกันเป็นแสนนะล่วงมาครึ่งปีคือกลัวเขาจะยุบองค์กรอิสระใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้ก็มีนะคุณวิษณุก็ออกมาข่มออกมาจากวิษณุเชิงข่มและขู่บอกว่าเดี๋ยวก็ยุบหรอกอะไรเงี้ยก็ใช่ไงจะมานั่งกินเงินเดือนทำไมเป็นแสนแต่ไม่มีอะไรทำเลยใช่ไหมก็เลยเอานี้แล้วกันนะเอาเรื่องนี้แล้วกันลุกขึ้นมาสร้างแอคชั่นนิดนึงนะให้มันเรียกร้องค่าเสียหายกันแล้วก็บอกว่าสุดท้ายแล้วก็เอาเครื่องใครไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายคนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆก็คือเขานี่แหละนั่นไงเขาคืออยากรู้กกต.เขาคือใครก็กกต.นี่แหละพี่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องมีการติดตามกันตั้งแต่9นาฬิกาที่ผ่านมาเขาบอกแบบนี้นะคะว่าอ๋อช่วง9นาฬิกาเขาบอกว่าจะมีการแถลงผลงานของรัฐบาลที่จะถึงนี้ตอนนี้8โมงนิดๆ9โมงเนี่ยรู้สึกจะมีทั้งนายกนะทั้งท่านพลเอกประวิตรมีอุ๊ยหลายคนนะจะมามีพูดถึงประมาณสักคนละ10นาทีประมาณนั้นแล้วก็จะมีของขวัญปีใหม่ค่ะพี่มามอบให้อีกแล้วเหรอคะของขวัญปีใหม่ของแต่ละผู้แต่ละคนอยากได้ต้องตีจะไม่อะไรอยากฟังเพราะว่านี่เพิ่งครบรอบ7เดือนวันที่22ที่ผ่านมาใช่มั้ยค่ะ7เดือนทำอะไรบ้างอยากฟัง10นาทีเองอ่ะคุณปกติเขาสรุปกันเยอะนะพี่ท่านสรุปคนละ10นาทีเองข้อนึงยังไม่พอนะจริงๆแล้วอ่ะก็ยังไม่รู้ผลงานข้อนึง10นาทียังไม่พอนะสมัยแล้วบอกว่าพูดประมาณสัก 5-6 คนคนละ10นาทีประมาณแล้วก็อีกประมาณคนละ5นาทีพูดถึงของขวัญเดี๋ยวนะ5นาทีเองเหรอคะพี่ของขวัญอีก5นาทีเห็นบอกว่าท่านแรกจะเป็นพลเอกประวิตรอันนี้คือรวมประยุทธ์ก่อนเปรยุทธ์พูดก่อนต่อด้วยเปรยประวิตรนั่นไงแล้วก็ไล่เรียงกันไปอันนี้คือรวมให้สื่อตั้งคำถามหรือยังไปฟังอย่างราชวงศ์ปิยธรด้วยรู้ว่าของขวัญเศรษฐกิจจะให้อะไรโอ้ยระดับยาวโอ้ยเลยดิฉันเชื่อว่าคนอยากฟังนะใช่ค่ะนะหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเนี่ยต้องมันเกี่ยวกับปากท้องของทุกคนและดิฉันและกลุ่มนะเกี่ยวกับขวัญในปีนี้ก๊าซขึ้นราคาซะเลยดีใจด้วยราคายางยังไม่ได้ถึง60บาทเลยไปแล้วสัก20บาทก็พอนั่นแหละเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันนะคะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วกันนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสื่อต่างประเทศที่มีการวิเคราะห์นะคะถึงการเลือกตั้งของประเทศไทยเพราะบอกว่าอาจารย์วิษณุนั้นมีการให้ข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในปี2559หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะเป็นการวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศนะคะมาดูสักนิดนึงนะคะจากรอยเตอร์ค่ะก็มีการพูดถึงการเลือกตั้งของประเทศไทยนะคะบอกว่าการเลือกตั้งที่จะนำไทยกลับเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยที่จะมีขึ้นเร็วที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2559หลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าแล้วก็มีการหารือนะคะกับทางอุปทูตสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ต่อมาสหรัฐนั้นก็ออกมาติงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดแล้วก็ไร้เหตุผลทางด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริการะบุเลยค่ะว่ารัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าคนไทยควรที่จะได้รับโอกาสในการเลือกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และก็เสริมนะคะว่าสหรัฐนั้นเชื่อว่าการเลื่อนการเลือกตั้งไปเป็นปี2559จะถือว่าเป็นสิ่งที่
ไม่ฉลาดแล้วก็ไร้เหตุผลท่าทีของสหรัฐครั้งนี้นั้นต้องบอกว่ามีขึ้นหลังจากที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงวันเลือกตั้งแล้วก็มีการหารือกับนาย W. Patrick Murphy นะคะซึ่งเป็นอุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยแล้วก็ได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่าตนเองได้มีการบอกกับทางอุปทูตสหรัฐว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นเร็วที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2559แต่หากจะต้องทำการจัดนะคะทำประชามติว่าด้วยเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การเลือกตั้งก็อาจจะล่าช้าออกไปอีก3เดือนเมื่อนะคะเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็ระบุว่าการจัดการเลือกตั้งน่าจะมีปลายปี2558ตามแผนแต่ว่าล่าสุดนั้นก็มีการเลื่อนออกไปเป็นปี2559เพื่อให้มีเวลามากขึ้นในการปฏิรูปแล้วก็เพื่อสร้างเสถียรภาพหลังจากเกิดความขัดแย้งในประเทศมานานกว่า1ทศวรรษขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนักการทูตระดับสูงจากชาติตะวันตกก็ต้องบอกว่าเขาไม่ขอเปิดเผยชื่อแต่ว่ากล่าวนะคะว่าตนเองนั้นรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการจัดการเลือกตั้งในปี2559แล้วก็กลัวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอาจจะมีการอ้างด้วยเหตุผลอื่นๆในการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปพร้อมกับมีความเป็นไปได้ว่าพลเอกประยุทธ์นั้นอาจจะอยู่ในอำนาจนานอีก2ถึง3ปีทั้งนี้ค่ะสหรัฐนะคะซึ่งเป็นชาติพันธมิตรที่ยาวนานของประเทศไทยได้มีการแสดงความผิดหวังเป็นอย่างมากต่อการยึดอำนาจที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการประกาศระงับการช่วยเหลือด้านความมั่นคงเป็นจำนวนเงิน 4.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับมีการยกเลิกการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงตลอดจนการยกเลิกซ้อมรบแล้วก็โครงการฝึกซ้อมนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ตำรวจค่ะอันนี้ก็เป็นสื่อต่างประเทศที่เขามีการวิเคราะห์ออกมาแล้วก็แน่นอนนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยนั้นไม่ฉลาดแล้วก็ไร้เหตุผลเป็นอย่างมากในการเลื่อนการเลือกตั้งไปเป็นในช่วงของกุมภาพันธ์ปี2559นั่นเองค่ะแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นปี59เดือนกุมภาพันธ์อีกจริงหรือเปล่าใช่ค่ะต้องลงประชามติอีก3เดือนนะถ้าอย่างนั้นมีคนมีอยู่กลุ่มนึงที่เขาไม่ชอบการเลือกตั้งกลุ่มไหนคะพี่บอกหน่อยได้ไหมคะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ชอบการเลือกตั้งแถมการร่างรัฐธรรมนูญในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเลยไม่มีตัวแทนจากพรรคการเมืองอาจจะมีบรรดา40สว.ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็แล้วแต่แต่ว่าพลังมันก็ไม่มากพออย่างนั้นใช่เพราะงั้นเขาก็เลยไปบวชไงคนไปบวชนี่ส่วนใหญ่เลยหลักๆเลยคืออะไรต้องปลงอนิจจังอ่ะใช่ไปปลงใช่ไหมคือบางคนไปปลงด้วยที่ว่าเต็งต้องการจะละเลิกต่างๆใดๆในโลกนี้เออต้องการจะไปแสวงหาความสงบแต่ไม่ได้หมายความทุกคนนะคะกำลังพูดถึงว่าบางคนที่ก่อนหน้านี้ไปบวชอาจจะมีแบบจิตที่อยากจะไปบวชจริงๆเพื่อแสวงหาธรรมะแล้วก็แสวงหาความสงบมีเหมือนกันแล้วก็ไปถือศีลต้อง227ข้อเนี่ยใช่ค่ะยากยากมากในการปฏิบัติเนี่ยแต่นี่ดิฉันเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงคนบางกลุ่มคนเท่านั้นเองคนบางกลุ่มที่ก่อนหน้านี้ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรแฟนคลับของเราเนี่ยนะไปตามวัดเลยนะยังไงครับล่าสุดดิฉันไปที่เพชรบุรีเนี่ยนะหลวงพ่อเดินมาต้องป้อยไปอยู่ช่องไหนนั่นก็เจอมาแล้วยังหาไม่เจอใช่ไหมพูดถึงเรื่องนี้เมื่อคืนดิฉันเนี่ยไปเข้าโบสถ์คริสต์มาสอีฟก็ไปเจอนะคะกลุ่มพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยก็บอกว่าเออน้องๆหายไปไหนกันหมดน้องตะเต๋ายังอ่านข่าวอยู่ไหมทำรายการอยู่ไหมบอกทำค่ะทีวี24อ้าวเหรอทีวี24เหรอพี่ว่าพี่เห็นแวบๆนะนั่นค่ะยังไม่เจอกันนะคะใครที่ดูพีทอยู่ก็นี่นะคะถัดมาจากพีทอีกไม่กี่ช่องนะ216ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่สื่อต่างประเทศมีการวิเคราะห์นะคะเรื่องของท่าทีประเทศไทยที่จะมีการเลื่อนการเลือกตั้งไปปี2559แล้วเนี่ยล่าสุดนะคะก็ต้องบอกว่ามีทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะโดยบอกแบบนี้นะคะพลเอกประยุทธ์นั้นก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าเป็นไปได้หรอที่จะมีการเลือกตั้งในกุมภาพันธ์ปี2559พลเอกประยุทธ์ตอบแบบนี้นะว่าบอกไม่รู้ต้องไปดูกันว่ารถแมพเนี่ยเขียนไว้อย่างไรรัฐธรรมนูญที่ร่างเนี่ยจะเสร็จในเดือนกันยายนปี2558และต้องออกกฎหมายลูกอีกเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายลูกเนี่ยไม่ได้ค่อยออกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปดูกันที่โรดแมปละกันโรดแมปตามยังไงก็ตามอย่างนั้นตอนนี้ผมไม่รู้อันนี้เป็นทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พูดถึงการเลือกตั้งในกุมภาพันธ์นะคะปี2559ขณะเดียวกันก็มีการตั้งคำถามด้วยว่าเดี๋ยวจะมีการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นพรรคของทหารด้วยหรือเปล่านะคะพลเอกประยุทธ์ก็ตอบนะคะสั้นๆบอกว่า
ตนคงไม่สมัครเป็นรัฐบาลแล้วนะคะแล้วก็คงจะไม่มีการจัดตั้งที่เป็นพรรครัฐบาลอีกแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการตอบคำถามเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งกุมภาพันธ์ปี2559นะคะขณะเดียวกันค่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเพิ่มเติมแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องบอกว่าเป็นยอดที่ตกต่ำในรอบ42ปีเลยของมาม่านะคะเรื่องราวเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าทางด้านของนายพิพัฒน์พเนียงเวทค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเพรสซิเดนต์ฟู้ดจำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ผลิตนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามมาม่าเปิดเผยว่าปีนี้บะหมี่ประเทศไทย2557นั้นที่มีมูลค่ากว่า 15,400 ล้านบาทต้องบอกว่าปกติเนี่ยจะมีการเติบโตค่อนข้างที่จะสูงที่จะสูงไปเรื่อยๆแต่ว่าปีนี้ตกต่ำที่สุดในรอบ42ปีขยายตัวเพียงแค่ 1.4% เท่านั้นนะคะก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นประเภทซองประเภทถ้วยต่างๆเนี่ยก็ยอดลดลงอย่างน่าตกใจเลยที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีมาม่าจะขายดีแต่ว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันแย่จนถึงขนาดคนไม่มีเงินจะซื้อมาม่ากินทำให้ยอดขายนั้นร่วงทั้งแบบซองแบบถ้วยโดยมาม่าซองนั้นไม่เติบโตเลยขณะที่มาม่าคัพนั้นที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไปเติบโตน้อยลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเทรนด์การบริโภคมาม่าคัพเนี่ยมาแรงมากแล้วก็เติบโตใน2หลักด้วยกันนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วก็เพื่อความสะดวกสบายสำหรับคนที่บอกว่าชอบความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วนั่นเองแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ายอดจะตกต่ำเป็นอย่างมากนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเขาบอกว่าอีก10ปีเนี่ยมีการตั้งเป้าไว้น่าจะอยู่ที่ประมาณนะคะมูลค่าของการขายเนี่ยน่าจะอยู่สูงถึง 20,000 ล้านบาทอันนี้ก็อาจจะต้องมีการติดตามกันเพิ่มเติมเศรษฐกิจไม่ดีค่ะพี่แต่ว่าคนไม่กินแม่มากเพราะอะไรคะพี่กินตั้งนานแล้วสมัยที่มีการเคลื่อนไหวของพี่น้องผู้รับประชาธิปไตยที่เขาบอกกันว่าไม่กินบางยี่ห้อไปกินบางยี่ห้อเสร็จแล้วยิ่งรู้ว่าไปสนับสนุนอะไรสักอย่างนึงก็ไม่กินเลยที่ชัดๆในตอนนั้นที่พวกขนองคาพยพมาจากโรงงานเขาแล้วไปขึ้นเวทีชูป้องชูป้ายสนับสนุนก็ไม่กินเลยนั่นแหละคือไม่กินอยู่แล้วเริ่มต้นเนี่ยไม่กินอยู่แล้วพอตอนหลังรู้ยิ่งไม่กินหนักเลยใช่แล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้เจอพิษเศรษฐกิจด้วยก็ให้คนที่คุณไปสนับสนุนมาสนับสนุนคุณสิคะอย่าไปแคร์ฮะอย่าไปแคร์คือเงินเล็กน้อยได้เงินมาจากทีมมาม่าเนี่ยนะคะขายส่งออกไปที่ต่างประเทศเนี่ยราคาดีด้วยซ้ำคือพูดง่ายว่ามาม่าเนี่ยเจอทั้งพิษเศรษฐกิจตอนนี้นะแล้วก็พิษการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ถามว่าพิษการเมืองใครเป็นคนฉีดพิษเข้าให้ตัวคุณล่ะแล้วที่สำคัญคุณคิดว่าคนจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยต้องเป็นคนฐานะไหนฮะบรรดาเศรษฐีทั้งหลายทั้งปวงเขาจะกินกันไหมใช่ก็เป็นคนรากหญ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศไงทำกับคนรากหญ้าคุณเชื่อไหมว่ามาม่าซองนึงเนี่ยนะต่างจังหวัดที่ฉันเคยไปคุยนะเขาเอาต้มผสมกับข้าวนะคุณแล้วกินทั้งบ้านอู้ค่ะซองละ4บาทเมื่อก่อนเนี่ย3.50 3บาทใส่1ซองปุ๊บเอาข้าวมาตักใส่ให้เต็มเลยแล้วก็กินกันเขาจะได้รู้ว่าเขาได้กินไงใช่นี่คือความรันทดของคนรากหญ้าคือเขาไม่มีเงินอ่ะเขาต้องใช้วิธีประหยัดแบบนี้นั่นคือลูกค้าใหญ่ของคุณเลยนะตลาดแล้วจะทำอะไรต่อลูกค้านี่ไม่ได้ทับถมแล้วก็ไม่ได้ซ้ำเติมอะไรทั้งสิ้นอ่ะกำลังพูดถึงสถานการณ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่วันนี้คือเมื่อเศรษฐกิจมันเป็นแบบเนี้ยพิษเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องยอมรับกับมันจริงๆคือคนใจคือคนที่ทำค้าขายนี่จริงๆคือหลักการเลยคุณต้องแบบว่าโหแบบลูกค้าคือพระเจ้าอ่ะคุณต้องเอาใจคนที่เป็นลูกค้าเพราะคุณก็ต้องรู้แล้วใครคือลูกค้ารายใหญ่ของคุณแล้วคุณก็ต้องไปเอาใจเขาสิแล้วคุณไปทำให้เขารู้สึกใจนะเห็นใจท่านประธานเองก็ออกมาพูดเลยตกต่ำในรอบ42ปีต่ำที่สุดแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์บอกว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมาม่าน่าจะขายดีแล้วก็ยอดนี่น่าจะดีขึ้นแต่มันกลับนี่ไงที่จะพูดว่ามาม่าคนที่สนับสนุนควรจะเป็นคนรากหญ้าแต่พอคนรากหญ้าถูกทำปุ๊บคนรากหญ้าก็ไม่กินเขามียี่ห้ออื่นให้เลือกอ่ะไปกินอย่างอื่นแทนมันก็มีหลากหลายแต่ที่ไม่ได้ที่พูดนี่ไม่ได้เชียร์ไม่ได้อะไรเราไม่ได้ทับถมอะไรทั้งสิ้นนะพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เกิดอย่างนี้ขึ้นมาเป็นไปได้เป็นเชิงวิเคราะห์นะคะเป็นเชิงวิเคราะห์นะคะไม่ต้องเชื่อเราก็ได้แต่เราวิเคราะห์ให้ฟังแต่เราวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเป็นจริงๆอะพี่ค่ะของคุณนพนุชนี่นะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของคนที่เจอพิษการเมืองนะคะพิษเศรษฐกิจบวกพิษการเมืองพิษการเมืองอันนี้บุคคลท่านนี้ก็เจอพิษการเมืองเหมือนกันคุณจอมเพชรประดับโอ้นะคะก็ใช่ค่ะก็เป็นสื่อที่ก็บอกว่าต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเพราะด้วยเหตุผลของเรื่องของการถูกพิษการเมืองนี่แหละนะคะคือรับไม่ได้กับการรัฐประหารนั่นเองก็ชัดเจนนะคะสำหรับคุณจอมเพชรประดับ
ล่าสุดมานี่ก็มีการเปิดเว็บไซต์ thaivoicemedia.com ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่สื่อสารอย่างเป็นอิสระบนหลักการของสิทธิเสรีภาพอยู่ในต่างประเทศนะคะก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถเข้า Facebook ส่วนตัวที่เพิ่งเปิดขึ้นมาได้เลยหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเพจเก่าถูกทาง Facebook ปิดไปแล้วด้วยเหตุผลว่าใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องแต่ว่าเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่ก็ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงข้อมูลส่วนตัวจริงทั้งหมดเลยเกือบ2เดือนแล้วแต่ก็กลับถูกทาง Facebook เนี่ยปิดการใช้งานชั่วคราวอีกโดยให้เหตุผลว่าไม่ได้ใช้ชื่อจริงหรือข้อมูลจริงในการสมัครโดยหลังจากที่เปิดเข้า Facebook เมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วหน้าเพจก็จะขึ้นบอกว่ากรอกข้อมูลชื่อใหม่ซึ่งคุณจอมบอกว่าก็กรอกไปตามปกติใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงข้อมูลจริงทุกประการแต่ระบบเนี่ยกลับตอบกลับมาว่าไม่ใช่ชื่อจริงระบบก็บอกให้ยืนยันชื่อจริงตามนโยบายของ Facebook พร้อมกับสั่งเอกสารสำคัญให้ยืนยันก็ได้ใช้ข้อมูลจริงยืนยันแล้วก็ส่งไปทั้งหมดเลยเอกสารของจริงทุกอย่างทั้งข้อมูลของบัตรประชาชนใบขับขี่หนังสือเดินทางเพื่อเป็นการยืนยันว่านี่เป็นตัวจริงทุกประการเพราะว่าไม่ต้องการที่จะปิดบังตัวเองอยู่แล้วแม้ว่าจะถูกติดตามความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลไทยก็ตามนะคะคุณจอมกล่าวไว้แบบนั้นทีนี้คุณจอมก็บอกว่าทีนี้พอเมื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัวไปให้หมดแล้วเนี่ยระบบก็แจ้งให้ทราบว่าได้รับข้อมูลยืนยันแล้วด้วยซึ่งทาง Facebook ก็จะบอกว่าขอตรวจสอบบัญชีผู้ใช้นี้อีกครั้งแล้วจะติดต่อกลับทางเมลอีก 2-3 วันนั่นหมายความว่านับจากนี้ต่อไปก็คือ wait and see คือรอนั่นเองทีนี้คุณจอมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากเลยเพราะว่าคุณจอมเนี่ยบอกว่าใช้ Facebook มานานแล้วก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายของทาง Facebook มาโดยตลอดไม่ได้ใช้คำหยาบคายด้วยนะคะหรือว่าไม่เคยนำภาพที่ไม่เหมาะสมมาขึ้นแต่ปัญหานี้เนี่ยคุณจอมพูดว่าน่าจะเป็นเพราะผมเนี่ยมักจะมีบทความวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มเผด็จการทหารในประเทศไทยหรือเปล่าคุณจอมเนี่ยยืนยันเลยบอกว่าบทความหรือบทวิเคราะห์ต่างๆที่นำไปขึ้นบนเพจส่วนตัวของผมเนี่ยล้วนแล้วแต่นำมาจากสำนักข่าวต่างประเทศมีการอ้างอิงหรือในประเทศที่บอกว่าเชื่อถือได้ทั้งสิ้นหรือหากเป็นการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเผด็จการในประเทศไทยก็จะเป็นบุคคลที่อ้างอิงได้มีความรู้เป็นนักวิชาการทั้งนั้นเลยก็เลยขอเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารการแสดงความคิดเห็นกับทางบริษัท Facebook ด้วยเพราะพื้นที่ Facebook ของผมเนี่ยเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญสำหรับประชาชนคนไทยที่วันนี้เขาถูกปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยในเวลานี้นั่นเองมันเหมือนเขาบอกว่าคือเขามองว่าข้อมูลที่คุณจอมพยายามสื่อสารผ่าน Facebook เนี่ยเป็นข้อมูลที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ทางที่จะสามารถให้คนไทยได้รับรู้ถึงความเป็นไปในข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งคุณจอมบอกว่าไม่ได้เป็นคอมเมนต์ส่วนตัวของคุณจอมเป็นคอมเมนต์ที่บางทีก็นำมาจากนักวิชาการนำมาจากสื่อต่างประเทศที่เขามีความเห็นในเรื่องนี้แล้วคุณจอมก็จะนำมาเหมือนมาวิเคราะห์แล้วก็ให้คอมเมนต์ต่อจากสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์แบบเลื่อนลอยก็เลยมีการออกมาเรียกร้องทางเฟซบุ๊กว่าประมาณว่าเปิดเฟซบุ๊กให้ผมเถอะจะปิดทำไมนั่นแหละก็แสดงความเห็นใจกันไปนะคะก็เป็นข่าวสารที่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทางด้านของคุณจอมเพชรประดับนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้อยากย้อนกลับไปในเรื่องที่คุณนพนุชพูดไปเมื่อสักครู่เรื่องของกกต.เรื่องของคุณสมชายศรีสุทธยากรที่ออกมาเรียกร้องเรียกเงินชดใช้ 3,000 ล้านบาทเนี่ยทีนี้ก็มีคนอยากฟังเหมือนกันคนที่เคยทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้มาก่อนนะคะก็คือทางด้านของท่านประพันธ์ไนยโกวิทย์เป็นอดีตกรรมการกกต.ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งเหมือนกันก็ได้พูดถึงเรื่องของงบประมาณแล้วก็บอกว่างบประมาณที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งเนี่ยเป็นงบประมาณแผ่นดินนะคะเมื่อการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยวันที่2กุมภาพันธ์จัดไม่สำเร็จแต่ว่างบประมาณส่วนนี้เนี่ยได้จ่ายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือเปล่าและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินกว่า 3,000 ล้านบาทการเลือกตั้งเป็นโมฆะนั้นเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ในปี2549ก็คือสมัยของชุดพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภเป็นประธานกกต.พอจัดการเลือกตั้งไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็มีการวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าคูหาสำหรับการคะแนนเลือกตั้งเนี่ยหันหน้าออกด้านนอกก็เลยทำให้ไม่เป็นความลับและมองว่าอาจจะทำให้เกิดการทุจริตเลือกตั้งนะคะครั้งนั้นก็สูญงบประมาณไปกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วก็โมฆะไปวันนี้หลายฝ่ายมองว่ากกต.เนี่ยประมาทเลินเล่อที่ปล่อยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นคุณประพันธ์ก็บอกว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะคะมีการทำความเห็นเสนอไปยังกระทรวงการคลังในฐานะของผู้รับผิดชอบงบประมาณที่แท้จริงขอบอกว่ากกต.เองไม่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อในครั้งนั้น
หรือมีความผิดที่ร้ายแรงเพราะกกต.ไม่ได้มีเจตนาที่จะทุจริตการเลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของกกต.ก็คือไม่มีผู้ต้องชดใช้ค่าเสียหายแต่ในประเด็นของคุณสมชัยเนี่ยการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ต้องดูว่าที่มันไม่สำเร็จเนี่ยเพราะอะไรในกกต.เนี่ยก็มีการพูดถึงเหตุผลว่าเพราะมีคนออกมาขัดขวางการเลือกตั้งก็เลยทำให้ผู้สมัครเนี่ยไม่สามารถเข้าไปสมัครรับการเลือกตั้งใน28เขตได้แล้วก็ทำให้จำนวนส.ส.ไม่ครบอย่างน้อย95นะคะที่จะเปิดประชุมสภาก็คือ 95% นะคะการเลือกตั้งจึงไม่ได้มีแค่วันเดียวเรื่องนี้ก็ต้องพิจารณากันต่อว่าคนที่ขวางการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบหรือเปล่าโดยเฉพาะคนต้นคิดที่นำไปสู่การขัดขวางอันเนี้ยต้องถามเหมือนกันว่าต้องรับผิดชอบไหมก็กปปส.ไงที่ไปขัดขวางไงคะก็โยงไปถึงคนต้นคิดไงเขาบอกใครต้นคิดให้มันมีการขัดขวางค่ะอันนั้นต้องไปพิจารณาด้วยเริ่มต้นขั้นแรกก่อนก็คือปฏิบัติไม่ลงเลือกตั้งนั่นต้นเหตุมาจากไม่ลงเลือกตั้งแล้วก็ไปขวางให้ทุกคนไม่มีการชนะการเลือกตั้งปลุกกระดมเลยล่ะตอนนั้นคือถ้าเกิดปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดทางด้านประชาธิปัตย์เนี่ยลงสมัครเลือกตั้งการขัดขวางไม่มีทางเกิดก็จบแล้วไม่ทางเกิดอ๋อก็คือไปที่จุดอย่างที่พี่ปอยบอกแน่นอนเลยดูแลประชาธิปัตย์ก่อนค่ะก็นั่นแหละนะเดี๋ยวไปฟังอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลนะคะคณะนิติศาสตร์เชียงใหม่ก็บอกว่าตอนนี้มันก็เป็นประเด็นที่กำลังสงสัยเหมือนกันว่ากกต.จะออกมาเรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการเลือกตั้งเป็นโมฆะในวันที่2กุมภาพันธ์ปี57เนี่ยจากใครเพราะจากที่ปรากฏเป็นข่าวสารกกต.เองก็ยังไม่ระบุชัดเจนในกฎหมายที่ระบุชัดเนี่ยเรื่องของการเรียกเงินคืนก็คือในกรณีที่กกต.มีการแจกใบแดงแก่ผู้สมัครเลือกตั้งฐานที่ทำความผิดการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีผู้รับผิดชอบต่องบประมาณที่สูญเสียแล้วก็ต้องดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงเห็นได้ชัดว่ามีผู้ชุมนุมกลุ่มนึงเนี่ยพยายามกระทำการขัดขวางการเลือกตั้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามจนเป็นเหตุทำให้การจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นหากจะต้องมีคนต้องชดใช้ค่าเสียหายอันดับแรกเลยผมขอบอกเลยควรจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.นั่นแหละนะคะที่ไปขัดขวางการเลือกตั้งโดยเฉพาะบรรดาแกนนำกปปส.แม้ปากจะบอกว่าเพียงแค่คัดค้านการเลือกตั้งแต่ว่าการกระทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่คัดค้านมันเรียกว่าขัดขวางนี่อาจารย์ใช้คำนี้ชัดเจนเลยส่วนกกต.ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จัดการเลือกตั้งไม่สำเร็จเพราะจากพฤติการยังมีข้อสงสัยว่ากกต.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสหรือเปล่าเห็นได้ชัดก็คือมีกกต.บางคนไม่ได้มีความพยายามหรือมีเจตนาที่จะมุ่งหวังจะให้จัดการเลือกตั้งให้สำเร็จพื้นที่เลือกตั้งที่ประสบปัญหากกต.เองก็ปล่อยให้กกต.จังหวัดเนี่ยไปรับมือกันเองไม่สนใจให้การช่วยเหลือไม่มีการเตรียมความพร้อมอย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นความเห็นที่โยงไปว่ารัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยเพราะกกต.ได้ออกความเห็นแล้วว่าจัดเลือกตั้งไม่ได้แต่รัฐบาลยังดึงดันจะทำให้การเลือกตั้งไม่สำเร็จหากจะโยนให้เป็นความผิดของรัฐบาลชุดที่แล้วจริงผมว่านี่มันเป็นตลกร้ายมันเป็นตรรกะที่ค่อนข้างแปลกนะเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นกกต.เป็นเจ้าภาพที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงวันครั้งนั้นในขณะนั้นเวลานั้นกกต.เป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดคุณสั่งการใครเรียกอำนาจกำลังการทหารตำรวจได้หมดเลยนะที่จะเข้ามาช่วยคุณก็ไม่เรียกไงใช่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าคุณเรียกมาเนี่ยผมเชื่อว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ผ่านได้อาจารย์ก็ให้ความเห็นแบบนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันเป็นความเห็นที่อาจารย์บอกไปนี่เป็นความเห็นของผมนะผมขอบอกตรรกะเนี่ยไปพิจารณากันก็แล้วกันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันถูกหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของคดีอาญาในขณะนี้เนี่ยมันมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งหากพบผลการดำเนินคดีตัดสินว่าคนที่กระทำการขัดขวางเลือกตั้งเนี่ยมีความผิดจริงแล้วก็ได้รับโทษทางกฎหมายพร้อมกับมีการหาตัวผู้รับผิดชอบมาชดใช้ค่าเสียหายนั้นคำตัดสินทางคดีอาญาสามารถมีผลผูกพันไปยังคดีแพ่งสามารถนำมาเป็นหลักฐานในการเพิ่มน้ำหนักเพื่อเรียกค่าชดใช้เสียหายได้ด้วย 3,000 ล้านตรงนี้ต้องไปดูถ้าเกิดในทางอาญาเนี่ยมันผิดมันเอามาโยงถึงการชดใช้ค่าเสียหายเหมือนกันทางแพ่งได้เหมือนกันเพราะทำผิดจริงอ่ะคุณไปขวางจริงไงนั่นแหละขวางจริงล้มเลือกตั้งจริงสุดท้ายรู้ไหมใครล้มศาลรัฐธรรมนูญอ่ะคือผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยบอกมีการไปร้องโดยอาจารย์ธรรมศาสตร์ท่านนึงไปร้องเสร็จแล้วศาลนูญก็บอกว่าเป็นโมฆะกกต.เองก็จริงๆแล้วที่บอกนะคะว่าท่านย้ายสถานที่ค่ะการตายไม่เกิดการเจ็บไม่เกิดในการจับสลากแล้วก็เปิดรับสมัครจริงๆมันดูวิธีการทั้งหมดนะประเด็นหลักเลยอย่าไปโทษใครอะโทษพรรคประชาธิปัตย์เถอะค่ะต้นต่อเลยนะคือถ้าลงสมัครแบบปกติที่เคยทำอะ
ปัญหาไม่เกิดพื้นที่ที่ประชาธิปัตย์เคยลงก็ไปแข่งกันโดยเอาประชาชนนำวัดกันแล้วก็จัดได้ปกติไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะดิฉันมองว่าครั้งนี้กกต.ไปถามประชาธิปัตย์ก่อนดีกว่าเพราะประชาธิปัตย์นี่ร้อนตัวที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นนายนิพิษไม่ว่าจะเป็นนายถาวรไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครออกมาโยงกันไปโยงกันมาสุดท้ายนิพิษบอกกกต.ต้องรับเพราะจัดการเลือกตั้งแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาออกมาบอยคอตแต่ก่อนหน้านั้นแล้วรวมหลายพรรคการเมืองคือใช้มุกเดียวกันเลยแต่ว่าต่างกันตรงที่ใช้คนไปไงแล้วอย่าบอกว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะเพราะบรรดาส.ส.ประชาธิปัตย์นั้นขึ้นรถเตลเขาด้วยดิฉันไปที่ DSI ไปที่ท่านเห็นทองเห็นพอกับคุณปอยนะก็คือประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือเลือกเป็นสารตั้งต้นเลยอ่ะสารตั้งต้นนำไปสู่การถ้าคุณลงเลือกตั้งจบสาเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งไม่มีก็เพราะตัวเองไม่ลงไงตัวเองก็เลยไปเอ้ยกลัวเพราะเต้ไม่ลงแน่นอนละพื้นที่ตรงนั้นเต้ชนะมาก่อนอ่ะพอเต้ไม่ลงปุ๊บพักถัดไปที่รองจากเต้ต้องชนะมันก็เลยล้มกระดานเลยก็จะถามว่าไม่เกี่ยวข้องหรอฮะก็บรรดาแกนนำของคุณอ่ะไปมีส่วนเย้วอยู่นี่มันทฤษฎีแซมสันเลยที่เราพูดกันมันก่อนเนี่ยใช่ไหมกูตายกูไม่ยอมตายคนเดียวเออเอาคนอื่นตายด้วยใช่ไหมเออกูไม่ได้คนอื่นก็อย่าได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดขออภัยนะคะใช้คำไม่สุภาพมันเป็นแบบนั้นจริงๆรามคำใช่ใช่ถ้าเกิดพูดถึงกกต.นะคะพี่ก็ในเรื่องของการปฏิรูปที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้กกต.เนี่ยมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะสุดท้ายเนี่ยทางด้านของนายสมชัยนะคะก็ออกมาพูดเพิ่มเติมด้วยบอกว่าจะขอให้ใบเหลืองใบแดงเพิ่มเติมเพราะบอกว่ามีการเปรียบเทียบเหมือนยักษ์ไม่มีกระบองถ้าเกิดให้มีการจัดการเลือกตั้งอย่างเดียวนะขณะเดียวกันนะคะเห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยหรือว่าวันอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าจะมีการแถลงก็คือผลงาน1ปีของกกต.แต่ว่าสุดท้ายถูกล้มไปไม่มีการแถลงผลงาน1ปีนี่ไงล้มการเลือกตั้งไงค่ะก็เป็นไปได้นะพี่คือดิฉันไม่ได้ใส่ร้ายกกต.นะแถลงแล้วกกต.คือกีดกันการเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากว่าการเลือกตั้งทั้งหมดคือกกต.ต้องเป็นคนจัดการทั้งหมดถูกไหมคะแต่พอถึงเวลาวันสมัครเองก็เลือกที่เก่าเลือกที่สนามกีฬาที่ญี่ปุ่นดินแดงพอมีคนไปล้อมเสร็จสับเรียบร้อยมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นวันถัดมาจัดที่เก่าอีกมันมีอะไรมันเหมือนรัฐธรรมนูญนะคุณใช่ไงคนเดิมฉีกคนเดิมเขียนคนเดิมเขียนฉีกปุ๊บคนเดิมเขียนอีกแปลกนะมันเหมือนเขาใช้สูตรเดียวกันฉันจะทำแบบนี้ฉันจะทำให้มันเข้าสูตรเดิมอ่ะอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะจริงๆมันมีความเห็นต่อเนื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อให้กันแล้วกันนะได้จะมาเชื่อมโยงต่อกันได้แน่ตอนนี้อยากให้พี่น้องไปดูภาพสวยๆงามๆกันสักหน่อยนะคะสำหรับหลานคุณตาทักษิณคนไม่ได้เจอบางคนบอกว่าขอรายงานทุกวันเนี่ยไม่ได้จัดอยากเห็นหน้าทุกวันไปดูกันดีกว่าสำหรับน้องเอมมินานินะคะก็มีพัฒนาการเพิ่มเติมขึ้นมาผ่านไปเรื่อยๆให้ทีมงานดูความน่ารักดูเขาบอกว่าผลักกันเหมือนอยู่ในท้องเลยนะน่ารักเชียวไอ้หน้าเอามือทันกันนี่นะแข็งแรงนะคะตอนนี้เหมือนไม่ถูกกันนะคะหลังให้กันนะเป็นนี่ใช่เบียร์ช้างนี่เอมินานินี่มาจากอินสตาแกรมของน้องอิงน้องเอมแล้วก็คุณโอ๊กด้วยนะผสมผสานกันมาจมูกโด่งนี่สิโอ้โหแบบว่าน้องอิงนะคะภูมิใจหลานคนแรกคู่แรกของตระกูลนะคะเอมินานิน่ารักอ่ะนอนหลับน่ารักเชียวคือดิฉันมีความรู้สึกว่าแบบว่าครอบครัวไหนที่มีลูกแฝดออกมานี่มันเหมือนกับเป็นการได้ของขวัญจากพระเจ้าแบบดับเบิลอ่ะนะได้แบบดับเบิลอ่ะใช่มาทีเหมือนกันเลยตาโตเลยค่ะพี่นะคะน่ารักมากดูไปเรื่อยๆนะคะดูความอิ่มเอมแจ่มใสกันไปเรื่อยๆนะคะจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วโอ้โหความสุขหนึ่งที่ทุกคนอยากได้คือมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นในบ้านแต่ก็ต้องบอกถึงว่าพันธบัตรโททักษิณชินวัตรอ่ะยังไม่มีโอกาสได้เจอหลานเลยคือต้องบอกว่าครอบครัวชินวัตรนี่เจออะไรต่างๆมามากมายเลยที่ทำให้เขาต้องเกิดการพัดพรากนะคะเกิดการเรียกว่ามีปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้เจ้าลูกนี้มีตุ๊กตาคู่แต่ว่ากำลังจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวนี้นี่มีรอยยิ้มแห่งความสุขได้ก็คือนี่ดูสิแล้วคุณตาเนี่ยก็ส่งชุดมาให้เป็นประจำคุณตานี่คือตอนนี้งานอดิเรกและงานประจำคือชุดไอซีเสื้อผ้านะคะแล้วคุณยายคือคุณหญิงพจมานนี่ก็มีแบบว่าซื้อแบบเสื้อถักถุงมือถุงเท้าเก๋ๆนะคะเอาให้พี่น้องดูกันแบบว่าเช้าๆนี้ใครรักใคร่กันก็ได้อารมณ์ดีได้อารมณ์ดีนะพี่ก่อนจะไปดูข่าวนี้ที่ฉันซึ่งมันเกี่ยวข้องกับพันธมิตรโททักษิณชินวัตรโดยตรงนะคะก็เป็นสิ่งที่อยากให้ดูสวยๆงามๆก่อนแล้วจะมาดูกันว่ามันเป็นข่าวหนึ่งซึ่ง
พาดพิงมายังพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะก็มีการเลือกภาพที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรโดนกลุ่มการเมืองบางกลุ่มไปเขียนด่าอยู่ในภาพหนึ่งแล้วปรากฏว่าสื่อของหนังสือพิมพ์เราเลดสำนักพิมพ์ซึ่งผลิตหนังสือวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะคะในภาคภาษาอังกฤษเนี่ยมีการตีพิมพ์รูปเหล่านี้ขึ้นมาเช่นบอกว่าเรื่องนี้ฟ้องร้องได้เลยนะคะเพราะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่ามีคนเกลียดชังนี่ไงภาพโอ้โหนะคะคือผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าสำนักพิมพ์เราเลดนะคะสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือวิชาการที่มีชื่อเสียงในโลกภาษาอังกฤษมีการตีพิมพ์หนังสือ Knowledge Handbook of Southeast Asia นะคะ Democratization หรือคู่มือศึกษากระบวนการที่ทำให้เป็นประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับ Knowledge โดยมีวิลเลียมเคสศาสตราจารย์ด้านเอเชียศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยฮ่องกงเป็นบรรณาธิการไปดูนะโอ้โหแบบนี้คือเอามาเป็นปกหนังสือฮะเรียกมาว่าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในเรื่องของการทำให้เสียชื่อเสียงได้นะคะเพราะว่าหนังสือนี้มีความหนาถึง464หน้าซึ่งหนังสือเล่มนี้พยายามจะวิเคราะห์ถึงปัญหาที่บอกว่าแม้พลวัตทางเศรษฐกิจและสถานะของการเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญได้ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเปลี่ยนผ่านระบบทางการเมืองของตนเองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นทว่ากระบวนการนั้นทำให้ประชาธิปไตยดังกล่าวกับถูกแช่แข็งหรือกระทั่งถูกยื้อยุดฉุดให้ถอยหลังกลับดังนั้นคู่มือฉบับนี้พยายามวิเคราะห์ถึงปัญหาทางทฤษฎีแล้วก็การศึกษาต่างๆเขาบอกหนังสือเล่มนี้มีทั้งสิ้น27บทบทในนั้นมีการวิเคราะห์ปัญหาการเมืองของไทยคือบทที่22มีบทว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขียนโดยเฟเดริโกเฟอร์ลาร่านักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงซึ่งผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้มีการเลือกภาพค่ะเลือกดีจริงเป็นโปสเตอร์ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกเขียนข้อความด่าทออย่างหยาบคายเต็มไปหมดเป็นปกของหนังสือเลยคาดว่าภาพดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านพรรคเพื่อไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงหนึ่งคืออย่างนี้ค่ะคือรับไม่ได้จริงๆคือไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องมาปกป้องหรืออะไรนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีคนเอารูปแบบนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายประสิทธิ์เวชชาชีวะหรือเงี้ยไปเอาไปเปล่าๆซึ่งมันทำให้การเมืองมันเสียหายยังไม่พอเป็นเรื่องของบุคคลเนี่ยค่ะคือจะทำให้บรรดาต่างชาติซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยค่ะเป็นภาคภาษาอังกฤษด้วยจะทำให้สังคมเข้าใจผิดถ้าเกิดมาถามคนในประเทศไทยก็มีทั้งคนชอบการเมืองฝั่งแนวคิดของพันตำรวจโททักษิณบางคนก็อาจจะไม่ชอบแนวความคิดก็บอกว่าเป็นประชานิยมก็แล้วแต่หลากหลายแต่การนำไปแบบเนี้ยเท่ากับว่าเป็นการไปโจมตีแล้วก็ด่าทอที่มองว่าฝ่ายกฎหมายน่าจะดูเรื่องตรงนี้นะคะคือไม่ได้ไปเสี่ยมหรืออะไรแต่มองว่าการไปทำลักษณะดังนี้ทำให้ทั่วโลกเนี่ยเข้าใจผิดได้นะคะเพราะว่าเป็นหนังสือวิชาการเป็นหนังสือวิชาการนะคะนะคะเอามาดูต่อประเด็นเชื่อมโยงจากคุณตรีนภาแล้วก็คุณนภวรรณเมื่อสักครู่นี้ของเป็นเรื่องของนายสมชัยศรีสุทธิยากรในการทำหน้าที่มาเชื่อมโยงกับคุณวิษณุเครืองามเพราะการออกมาพูดของนายสมชัยเนี่ยโอ้จะต้องมีคนมารับผิดชอบ 3,000 ล้านบาทในการจัดการเลือกตั้งดิฉันจำแม่นๆเลยปกติเวลาเลือกตั้งเสร็จนะคะสมุดบัญชีเนี่ยจะต้องรายงานผลการใช้งบประมาณในการเลือกตั้งของส.ส.แต่ละคนเนี่ยส่งงบไปยังกกต.กกต.ส่งหนังสือมาตามผู้สมัครเลยค่ะบอกว่าไม่ต้องสรุปงบที่ใช้เงินไปผิดปกติไหมคะมันมีบางสิ่งบางอย่างว่าปกติเนี่ยเลือกตั้งเสร็จภายใน60วันจะต้องส่งยอดสรุปแล้วว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ทำป้ายเท่าไหร่ใช้การทำเสื้อในการออกไปหาเสียงใช้บรรดาองค์ขาพยพที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเท่าไหร่แต่เขาต้องทำหนังสือมายังบรรดาสมุดบัญชีนะคะบอกว่าไม่ต้องส่งไม่ต้องสรุปงบส่งกกต.แต่พอมีการเลือกตั้งสว.สรุปฮะให้สมุดบัญชีส่งสรุปงบมันก็เป็นบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะคะหลังจากที่การเลือกตั้งของวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลนูนบอกว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะก็เลยเป็นประเด็นดังกล่าวตามมาคงต้องมีการอธิบายตรงนี้ด้วยนะคะส่วนประเด็นเรื่องของกกต.ออกมาเสนอฟ้องร้องค่าเสียหาย 3,000 ล้านบาทนั้นนะนายวิษณุเครืองามก็บอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้สำรวจว่าอำนาจกกต.นั้นมีหรือไม่หากเชื่อว่ามีอำนาจก็แล้วแต่ก็เดินหน้าไปไม่ใช่เรื่องที่ต้องเถียงกันว่ามีอำนาจหรือไม่ทุกคนเวลาจะทำอะไรก็เชื่อว่าตนเองมีอำนาจก็อยากจะทำก็ทำไปแล้ววันหนึ่งพอต้องฟ้องไปที่ศาลหากศาลตีความว่าไม่มีอำนาจก็จบแต่ว่าทำอะไรก็ตามก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
คำนึงถึงความสงบเรียบร้อยด้วยหน้าที่การปรองดองไม่ใช่ของรัฐบาลหรือคสช.ทุกคนต้องช่วยกันเมื่อถามถึงการยุบรวมองค์กรอิสระนายวิษณุก็บอกว่าองค์กรใดที่ไม่มีความจำเป็นก็นำมายุบรวมกันเป็นองค์กรเดียวกันได้ก็ควรจะทำเพราะหากมากเกินไปอาจจะสิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองเงินทองเกิดความโกลาหลในประเทศหากปล่อยให้คิดกันไปเรื่อยๆตั้งได้กว่า20องค์กรแล้วก็อิสระกันหมดจะเกิดอะไรขึ้นเหตุด้วยค่ะบางอย่างคุณวิษณุพูดมาแล้วก็แม้จะเป็นในติบริกรนะฮะแต่เราก็มองว่าบางอย่างบางเรื่องก็เห็นด้วยนะคะสำหรับการจะยุบองค์กรในบางองค์กรเพราะว่าบางทีเสียค่าพูดแพงเหลือเกินเสียค่าโพสต์ก็แพงเหลือเกินนะคะดังนั้นยุบให้ไปอยู่ในหน่วยงานที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันดีกว่าอย่างตอนนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งจะกินเงินเดือนไปหาพระแสงของเงาทำไมเขาบอกอย่างนี้นะคะประชาชนพูดดรอปไว้ก่อนไงดรอปไว้ก่อนก็คือว่าในช่วงไหนที่ไม่มีเหมือนตอนที่เราสถานีโดนปิดไปไม่ได้จัดเวลาแล้วก็เว้นวรรคใช่ไงทางการพูดไปก่อนนะคะการพูดเว้นวรรคทางการพูดไปก่อนแล้วกลับมาพูดใหม่หลังจากที่สถานีได้รับโอกาสจากคสช.แล้วก็กสทช.ให้เราได้กลับมาทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะต้องขอบคุณอีกครั้งแบบกราบงามๆเลยนะถ้าเกิดกราบงามๆกลางอกกลางใจได้เดนก็อยากจะทำนะคะจริงๆแล้วเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำมาเพื่อพี่น้องประชาชนก็อันไหนองค์กรไหนมันไม่อิสระจริงแล้วก็ไม่มีงานให้ทำเนี่ยก็ยุบเถอะฮะจะยุบรวมหรือยุบไปเลยก็แล้วแต่ท่านพิจารณาแล้วกันนะคะพอเลือกตั้งใหม่ค่อยเอากลับมาใหม่แล้วกันเอาสักยุบนึงแล้วกันแล้วก็ส่วนจะยุบไปให้ทำหน้าที่เฉพาะอยู่ตามกูหาเลือกตั้งก็ว่ากันไปใบเหลืองใบแดงไม่ต้องให้เป็นหน้าที่คนอื่นก็ว่ากันไปจะแก้เลือกตั้งหากเหมาะสมว่ากระทรวงมหาดไทยทำได้ดีกว่าก็ส่งให้กระทรวงมหาดไทยก็เมื่อก่อนก็กระทรวงมหาดไทยก็ดูแลนะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่นะคะเอาก็เป็นว่ากันพิจารณาแล้วกันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจเขาฝากทิ้งท้ายในช่วงข่าวดิฉันคุณจำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนหนึ่งที่เขาไม่ยอมไปเกณฑ์ทหารมีเรื่องมีราวนะจะทั้งสัสดีพระขนงโดนฟ้องหลายกันต้องออกมาต่อสู้คนที่เขามาเถียงแทนเขาได้ไปนะเขาไปเป็นอาจารย์มากไปนั่นนี่มีการส่งหลักฐานแล้วกลายเป็นหลักฐานเท็จจำได้ไหมก็คือไปขอใบรับรองสอดอ9มากับการมีการออกสอดอ9ให้ใหม่แล้วออกวันที่ใหม่ไม่ใช่เอกสารเดิมอีกโอลพ่อมาหลายรอบแล้วเขาก็เลยมายกตัวอย่างขอมาดูหน่อยคือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เคยมีการกล่าวหานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดิฉันก็เลยขอนำบุคคลหนึ่งซึ่งน้องแป๊กน้องรักของดิฉันเนี่ยนะเขารีเควสมาลูกคุณชูวิทย์ปะคะบอกว่าน้องเติมตระกูลกมลวิสิทธิ์คนนี้ต่างหากพ่อเขาสนับสนุนให้ลูกไปสมัครเป็นทหารเลยนะทำตามกฎเกณฑ์แล้วแถมอยากจะเป็นต่ออีกต่างหากเพราะเลยมีการสัมภาษณ์การเติมตระกูลกมลวิสิทธิ์ชื่อของเขาอาจจะไม่เป็นที่รู้จักในวงการมากนักแต่นามสกุลกมลวิสิทธิ์ของเขานั้นน้อยคนที่จะไม่รู้จักชายหนุ่มวัย20ต้นๆนี่เป็นลูกชายคนที่2ของนักการเมืองสุดโอ้ยนี่บัวขาวบัวขาวที่บัวขาวดูดรอปไปเลยนะฮะนี่คุณวัญชนะวัญชนะสวัสดีนะคะโอ้เห็นไหมเท่เขาบอกว่าหลังจากเรียนจบสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พักคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคุณไม่ธรรมดานะครับหนุ่มเติมชื่อเล่นค่ะก็เดินหน้าเข้าเกณฑ์ทหารและจับได้ใบแดงสังกัดทบ.1ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นธรรมดาเมื่อมีคนดังเนี่ยก็ต้องมีข่าวเพราะน้องเติมเนี่ยตกเป็นข่าวดังเพราะอะไรเป็นทหารที่มีเงินมากที่สุดละกันคนทหารที่รวยที่สุดเป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัวรวมมูลค่า149ล้านฮะโอ้โห 524,000 บาทลูกคนโตใช่ไหมกล้ามเป็นมัดคนที่2ค่ะกล้ามเป็นมัดนี่ถ่ายรูปคุณพ่อรู้ใช่ไหมว่าหล่อได้ใครจากคุณชูวิทย์นี่เองค่ะก็แรมโบ้มากเลยรูปนี้ต้องขอบคุณหนังสือประชาชาติธุรกิจนะคะที่ไปสัมภาษณ์มาบอกว่าพบหนุ่มเติมเนี่ยขณะที่มาช่วยงานของกองทัพบกในงานแถลงข่าวโครงการบิลเลียนกิฟต์บิลเลียนสมายปีที่5ของกองทัพบกก็ผนึกกำลังกับเซ็นทรัลกรุ๊ปก็เป็นประเด็นแรกเนี่ยก็มีการไปถามการบอกเป็นพลทหารที่รวยที่สุดน้องเติมก็บอกว่าเรื่องทรัพย์สินที่ว่าผมเป็นพลทหารที่รวยที่สุดผมไม่ทราบว่าเขาได้ข้อมูลจากไหนแต่เติมก็บอกว่าไม่รู้ก็ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรเองส่วนตัวก็ไม่เคยลงทุนทำอะไรหรือเริ่มธุรกิจของตัวเองคุณพ่ออาจจะทำไว้ให้ซึ่งผมไม่รู้อาจจะเป็นหุ้นหรืออะไรผมก็ไม่รู้คุณพ่อจัดให้ครับนอกเหนือจากทรัพย์สินแล้วการรับใช้ชาติของหนุ่มเติมเนี่ยเกือบจะเป็นเรื่องคุณพ่อจัดให้เป็นอีกเช่นกันเพราะเสียชีวิตเนี่ยแสดงแอคชั่นแอนตี้การใช้เส้นสายหรือใช้เงินทองวิ่งเต้นหาลูกทางเพื่อไม่ต้องเกณฑ์ทหารด้วยเหตุผลที่ว่าพ่อแม่บางคนช่วยกันหาทางวิ่งเต้นไม่ให้ลูกเป็นแต่สำหรับผมพ่อผมอยากให้ฝึกความลำบากลำบากก่อนแล้วค่อยสบายทีหลัง
ติมเล่าถึงการเลี้ยงลูกของพ่อชูวิทย์บอกว่าพ่อผมเป็นคนดุครับแต่เขาจะปล่อยให้ลูกทำอะไรก็ทำเพียงแต่ให้มันอยู่ในกฎระเบียบไม่ระเบิดเถิดเพิ่มเกินไปไม่เลยเถิดไปสำหรับการใช้ชีวิตในค่ายทหารเติมบอกว่าเหนื่อยครับอยู่กับคนหมู่มากทำอะไรก็ตามเขาไม่มีอภิสิทธิ์อะไรไม่มีอภิสิทธิ์อะไรตามวินัยทหารทุกอย่างไม่มีอภิสิทธิ์เพราะเขาเป็นทหารแต่พี่เน้นส่วนบางคนยังไม่ได้เป็นทหารเนี่ยแต่มีอภิสิทธิ์เออค่ะหรออันนี้เขาบอกไม่มีอภิสิทธิ์อะไรใช่ไหมคะเพื่อนๆก็มีปฏิกิริยาทั่วไปแรกๆเขาก็แปลกใจว่าผมมาได้ไงแต่พออยู่มาด้วยกันก็ไม่ได้แปลกแยกเขาวิ่งก็วิ่งตามเขาเขาฝึกก็ฝึกตามเขานะดูเหมือนทีมงานให้เวลาเพิ่มนะฮะเพราะว่าดูเรื่องนี้น่าสนใจนะสำหรับการใช้ชีวิตที่ค่ายทหารเติมบอกว่าก็เหนื่อยครับอยู่กับคนหมู่มากทำอะไรก็ตามทำตามนะคะ2เดือนครึ่งถึงได้ออกจากค่ายไปเจอพ่อทีหนึ่งถึงแม้ว่ามีเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวนอกค่ายน้อยลงแต่ความรักของเขากับแฟนที่คบมา 3-4 ปีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจกันดีการเป็นทหารให้อะไรกับเขาบ้างฟังเป็นสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นทหารแล้วกันค่ะการเป็นทหารได้ความอดทนครับก่อนหน้านี้ผมเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปพอมาเป็นทหารก็มีวินัยมากขึ้นมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาอดทนนะหลังจากเป็นทหารอดทนนะค่ะพ่อเห็นความเปลี่ยนแปลงจนตกใจเพราะปกติผมชอบไว้ผมยาวตามประสาวัยรุ่นแต่ตอนนี้ตัดผมทุก2สัปดาห์และเปลี่ยนตัวเองตามสมควรเติมบอกว่าอยู่ในกรมมาประมาณ8เดือนเหลืออีก4เดือนจะครบกำหนดออกจากกรมพ่อถามต่อไปว่าจากนั้นไปจะทำอะไรผมคิดว่าจะสมัครเป็นทหารต่อครับเฮ้ยหล่อเลยอ่ะอุ้ยแบบใจหล่อมากเลยอ่ะต้องบอกไปยังคนที่ไม่ได้เคยเป็นนะตัวเองไปเป็นแต่อาจารย์อ่ะต้องมาเป็นทหารบ้างไม่ทันแล้วแหละคืออายุอนามก็คงไม่ได้แล้วย้อนไปไม่ได้แล้วหล่อนะมีวินัยนะคะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีความอดทนมากขึ้นด้วยค่ะอดทนนะคิดว่าจะเป็นทหารต่อผมคิดว่าผมชอบแนวนี้ถึงแม้จะฝึกหนักก็ตามคิดว่าเป็นทหารต่อไปอีกนานเท่าไหร่ผู้สื่อข่าวถามจะเอาไปทำอย่างอื่นไหมผมอยากรับราชการไปเรื่อยๆครับแน่ดูดีเนาะแล้วคุณพ่อว่ายังไงพ่อก็โอเคอยู่แล้วเขาอยากให้เป็นทั้งนี้หนุ่มเติมก็ไม่ได้วางอนาคตตัวเองไว้ว่าจะไปสมัครหน่วยไหนเราไหนลงรายละเอียดอะไรเพียงแต่ว่าอยากรับราชการทหารน่าชื่นชมต้องติดตามดูน่าชื่นชมก็ฉันใครจะว่าอะไรคุณชูวิทย์ไม่รู้ล่ะดิฉันบอกว่าดิฉันชอบคุณชูวิทย์ตัวอย่างที่บอกว่าไม่อยากให้ลูกใช้เส้นสายอยากให้ลูกได้ทำตามกฎเกณฑ์ระเบียบของชายไทยทั่วทั้งประเทศที่ต้องเกณฑ์ทหารคือจริงๆแล้วคือน้อยคนนะที่แบบว่าจริงๆเขามีโอกาสในชีวิตมากมายเลยที่จำเป็นต้องมาเป็นทหารแต่เขาเลือกที่จะเป็นธุรกิจก็ได้เลือกที่จะมาเป็นผู้ที่เรียกว่าอะไรนะรับใช้ชาติรับใช้ชาติทรัพย์สิน149ล้านใช่ไงไปทำแมวอะไรก็ได้ทำแมวให้เป็นหมูก็ได้ทำหมูให้เป็นหมายังได้เวลาที่ถึงหน้าเกณฑ์ทหารคุณเห็นไหมโอ้โหบางคนนี่ต้องไปนั่งบนบานศาลกล่าวจับใบแดงใบดำบางคนเนี่ยบางคนนะยอมปลอมแปลงเป็นกระเทยก็มีเพื่อจะได้ติดแล้วบางคนนี่ถึงกับขั้นแบบว่าไปเรียนต่อไปเรียนต่อแล้วขยับเลื่อนไปไม่ยอมไปเกณฑ์แล้วเข้าไปเป็นอาจารย์ไปนั่นไปนี่สามารถทำได้หมดเลยเพื่อที่จะไม่ได้เพื่อที่จะไม่ได้เป็นแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นจริงแต่มีแต่คนบางคนเนี่ยยกตัวอย่างดิฉันไม่ได้หมายถึงใครนะคะอย่าไปคิดเองนะคะบอกว่าฟังได้ว่าอย่างนี้ไม่ได้นะคะแต่น้องเติมเนี่ยสมัครเป็นพลทหารและจะสมัครอีกและจะเป็นทหารอีกเรื่อยๆคือเขาบอกเลยเขาอยากจะรับราชการตบมือให้กับน้องเติมหน่อยตบมือค่ะใจหล่อนะสุดๆเลยตัวหล่อใจหล่อเขาฟิตกายเลยแบบว่าเหมาะกับการเป็นทหารจริงๆคือแมนแขนยังกระหน่อนเลยนะว่าเห็นป่ะมีทัศนคติมีความมีวินัยมากยิ่งขึ้นมีความรับผิดชอบมากแล้วที่สำคัญยังไงเป็นทหารจะอดทนมากยิ่งขึ้นค่ะพี่น้องค่ะอดทนค่ะมีความอดทนมากขึ้นคือหลังจากที่มีการบัญญัติศัพท์นี้มาดิฉันก็ขอบคุณเรื่องใจกลายเป็นว่าค่านิยมของไทยเด็กไทยนี่ที่จำศัพท์ผิดเพี้ยนไปหมดแล้วนะเนี่ยซึ่งสัตย์จริตและอดทนอดทนจำใหม่ขอบคุณเรื่องใจลิขิตพิจารณานะคะที่ไปยื่นค่ะหนังสือต่อรัฐบาลนี้ว่าต้องตรวจสอบนะหลังจากโอ้รัฐมนตรีออกมาแถลงข่าวแข่งขันเปิดตัวเขาจะให้โหลดวันที่30นี่แหละแล้วต่อไปจะแก้ทันไหมเขาจะได้สับคำว่าซื่อสัตย์สุจริตและอดทนประเทศชาตินี่เป็นวรรคทองแห่งปีไปแล้วนั่นเนี่ยต้องขอใช้ฟรี90วันนะใช่ใช่90วันดิฉันว่าต้องมีสื่อนะสื่อที่แบบว่าต้องมีการตั้งชื่อเรียกว่าทีนี้ฉันว่าวลีวรรคนี้ต้องโดนเอาไปพูดนะอดแล้วที่สำคัญ 7.1 ล้านบาทค่าแก้คิดไหมมันต้องแก้ไม
มีต้องไปแก้ข้อความแล้วก็ต้องไปโหลดใหม่ทางไลน์นะถ้ามีเงินเพิ่มนี่ฉันถามว่าใครรับผิดชอบฮะไม่ใช่เงินประชาชนใช่ไหมค่ะว่าแล้วพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามต่อในตอนที่2เรื่องของจำนำข้าวกันต่อค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาคุณสุภาพิยะจิติพูดว่ายังไงปลัดกระทรวงการคลังว่าอย่างไรรัฐมนตรีเดิมว่าอย่างไรสรุปแล้วประเทศชาติเป็นยังไงเป็นยังไงและการดำเนินคดีต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นธรรมหรือไม่ช่วงหน้าค่ะทีนี้พักสักครู่